AI ระบบช่วยต่างๆที่ทำให้คนขับเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นและทีนี้รถมันก็แจ้งเตือนว่าน้ำมันหมดครับตัวเอกของเราเนี่ยก็ต้องไปเติมน้ำมันใช่ไหมครับเราก็จะมาแนะนำครอบครัวนี้กันก่อนครอบครัวนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆมีพระเอกของเราซึ่งเป็นคนขับหน้าเหมือนโทนี่ไอรอนแมนมากๆเลยนะครับตีนเมลจะเรียกเขาว่าโทนี่ละกันเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยนะครับโทนี่เนี่ยก็มีเมียอุ้มท้องอยู่ครับแล้วก็ลูกอีก2คนแล้วก็มีคุณตาสุดฮาพอทีนี้พวกเขาไปเติมน้ำมันกันนะครับตาเนี่ยก็ทำหน้าที่เฝ้ารถแล้วก็ไปเจอกับสาวหัวฟ้าสวยงามคุณตาเนี่ยก็ถามเลยว่าไอ้หนูเป็นอะไรอ่ะทำอะไรอยู่หน้าตาดูงงๆสาวหัวฟ้านี่ก็บอกเลยว่ามาเที่ยวกับแม่ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนแล้วขับรถหายไปไหนก็ไม่รู้ลืมลูกแล้วเนี่ยคุณตาเนี่ยก็เลยมีน้ำใจนะครับถามว่าจุดหมายที่จะไปเนี่ยมันไปจุดไหนไปทางไหนอ่ะทางเดียวกันเปล่าทางเดียวกันก็ไปด้วยกันนะประหยัดดีสบายแล้วคุณตาก็พาสาวหัวฟ้าแอบขึ้นมาบนรถเลยครับแม่เนียนเลยนะตาและทีนี้ครอบครัวโทนี่เนี่ยก็ซื้อของกันเสร็จแล้วก็พากลับขึ้นมาบนรถพร้อมที่จะเดินทางต่อโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าสาวหัวฟ้าขึ้นมาบนรถด้วยทำไมไม่เห็นกันนะพอทีนี้ครับขับมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์ระบบ AI ของรถเนี่ยมันก็ได้ครับเออไม่มีปัญหาขึ้นมาไม่สามารถลดความเร็วของรถได้นะครับทางด้านเมียเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมผัวขับรถเร็วจังโทนี่เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วนะครับว่าทำไมรถของเรามันวิ่งเร็วจังเลยเนี่ยเหยียบเบรกก็ไม่ค่อยลงลดความเร็วไม่ได้เขาได้พยายามเหยียบเบรกแล้วเอาตีนยันเบรกก็ไม่เบรกเมียเขาเนี่ยก็เริ่มเปิดคู่มือแล้วแล้วก็บอกว่าลองเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่นดิความเร็วของรถเนี่ยมันจะได้ช้าลงโทนี่ก็ลองนะครับปรากฏว่าไม่ได้ผลระบบแม่งล็อกเกียร์งานเข้าละทีนี้และลูกชายของโทนี่เนี่ยก็หันไปเห็นสาวหัวฟ้าครับก็เลยบอกเป็นเสียงเด็กๆว่าแม่ตาแอบเอาสาวขึ้นรถใหม่อีกแล้วทีนี้ก็ตกใจกันทั้งบ้านเลยผู้ใดนี่เสร็จแล้วโทนี่เนี่ยก็พยายามขับรถต่อนะครับพระเอกของเรานี่ก็เริ่มทุบรถแล้วทุบอย่าเลยปักเอ้ยมันเป็นอะไรอย่างไรคุณตาเนี่ยก็เลยบ่นลูกเขยเลยว่าเอ็งเนี่ยนะมันนู่นนี่นั่นมากเลยเป็นคนยังไงไปทุบข้าวของรถโทนี่นี่ก็รำคาญนะครับแล้วตาของเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าลดความเร็วไม่ได้ก็ลองเพิ่มไปดูเหยียบไปซิ่งๆเลยเผื่อความเร็วมันจะสลับกันนะรถช้าแทนพระเอกของเราก็จัดเลยครับผมคลิกดาวลงไปเหยียบเต็มที่สรุปความเร็วเพิ่มกว่าเดิมครับจาก130เป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโทนี่ก็บอกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยทีนี้เด็กๆเนี่ยก็เริ่มกลัวเมียโทนี่ก็เลยชวนลูกๆร้องเพลงลา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 และโทนี่เนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้บอกว่าที่รักโทรหาเซลล์ขายรถหน่อยเผื่อเขาจะรู้ระบบเนี่ยว่ามันพังอะไรทางด้านเซลล์เนี่ยมันก็รับโทรศัพท์นะครับมันกำลังขายรถอยู่เมามันเลยนะครับรถที่มันกำลังขายก็เป็นรถครอบครัวรุ่นเดียวกับโทนี่นี่แหละเซลล์เนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับบอกว่าอันนี้น่าจะเกิดจากผู้ใช้นะครับทางด้านเมียเนี่ยก็บอกว่าเป็นไงบ้างโทนี่ก็น่าเครียดเลยครับแล้วรถของพ่อพระเอกก็ได้วิ่งผ่านรถของแม่ของสาวหัวฟ้างงไหมครับสาวหัวฟ้าเนี่ยมองเห็นรถก็บอกว่าอ๋อนั่นไงแม่ฉันแม่มันก็ชิลมากเลยนะครับลืมลูกแล้วก็ฟังเพลงชิลๆทางด้านคุณตาเนี่ยคุณตามันเห็นมันก็ชอบนะครับเป็นภาพสโลเลยโอ้สวยจริงๆแม่สาวคนนี้ส่วนทางด้านสาวหัวฟ้านี่ก็เครียดเลยนะครับเพราะโทนี่เนี่ยไม่ยอมจอดเลยหันฉมวกไปจะยิงใส่ลูกชายเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยบ้าป้าก็เห็นอยู่ว่ารถมันจอดไม่ได้เสร็จแล้วคุณตาเนี่ยก็รีบเข้าไปแย่งจากหนังแอคชั่นนะครับทำให้ปืนฉมวกเนี่ยมันลั่นไปยิงใส่โทนี่แต่ติดเบาะดีนะไม่ตายแล้วคุณตาเนี่ยก็งัดเลยนะครับเรียกได้ว่าสาวหัวฟ้าปากแตกเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยโทนี่ก็บอกว่าชิปละรถติดทำให้พระเอกเนี่ยต้องพยายามหักหลบรถใหญ่เลยนะครับจนเลี้ยวเข้าไปในเขตชุมชนแล้วก็ไปเจอเข้ากับรถ BMW M5E34 และโทนี่เนี่ยก็พารถแดงควบประตูไปเลยนะครับคว้าประตูไปทางด้านลุงเจ้าของรถแกก็งงครับเฮ้ยมาจากไหนวะตัดภาพมาที่ตำรวจคู่รักกำลังเดินบ่นเลยนะครับบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเหตุเลยเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของสาวๆในรถอ๋อตำรวจเนี่ยก็มองทันทีเลยว่านั่นมันอะไรแล้วก็ตัดสลับไปที่ลุงเนี่ยก็กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถสุดที่รักของเขาแล้วเขาก็ได้ปิดประตูนะครับแต่ว่าประตูเนี่ยมันปิดไม่ได้แล้วประตูหล่นแต่นี้ก็ของขึ้นเลยก็ชนรถกูทั้งนั้นตำรวจเนี่ยก็เตรียมเลยนะครับเตรียมจะขับไล่เพราะว่าขับขี่เกินความเร็วที่กำหนดในเขตชุมชนนะครับเรียกได้ว่าผิดกฎหมายตำรวจสาวเนี่ยก็มาดูดปากให้กำลังใจบอกว่าเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะไปอัสซาบราแฮมกันนะคะและตำรวจชายเนี่ยก็รีบไปเลยนะครับส่วนตำรวจสาวเนี่ยก็เจอรถอีกคันเป็นรถ M5 วิ่งผ่านไปและเธอก็ยิ้มเลยนะครับได้งานอีกแล้วกูก็ขับพากันขับตามไปครับลุงแกนี่ก็โมโหมากๆเลยนะครับโทรแจ้งประกันใหญ่เลยบอกตอนนี้มีเรื่องว่าเฮ้ยประตูหายแล้วเนี่ยมันทำรถสุดที่รักของข้า
ลุงเนี่ยก็ไล่ตามไปแล้วก็เปิดเพลงดังมากๆตัดมาที่พระเอกของเราก็ขับไปเรื่อยๆครับรถนี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยด้านเมียของพระเอกก็มาปลอบสาวหัวฟ้าให้ใจเย็นๆพอทีนี้เมียของพระเอกเห็นตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ขับเทียบมาบอกให้จอดและท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านเท้าที่ชี้ฟ้าอยู่นั้นคือเท้าของคุณตาเขากำลังมุดไปถอดแผงควบคุมรถซึ่งก็น่าจะเป็นกล่อง ECU ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเออจอดโอ้โหเร็วแท้ทางด้านพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าช่วยด้วยครับคุณตำรวจรถมันหยุดไม่ได้พวกเราออกไม่ได้ตำรวจเนี่ยก็ฟังไม่ออกนะครับทางคุณเมียเนี่ยก็เลยเอาเลือดของสาวหัวฟ้ามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือ SOS ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูและลูกสาวเนี่ยก็กลัวตำรวจไม่เห็นนะครับเลยเปิดกระจกออกไปจะโชว์ให้ดูปรากฏว่ากระดาษเนี่ยลอยปิวใส่หน้าตำรวจอีกแต่ว่าหน้าตำรวจเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแกก็รีบเอากระดาษออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวรถชนกระดาษเนี่ยมันก็ปิวไปหารถ BM ลุงที่ตามมาด้านหลังเนี่ยก็โดนแผนที่ลอยมาปิดนะครับจนแกเนี่ยต้องจอดรถแกก็โมโหมากๆเลยเฮ้ยหัวร้อนแล้วตำรวจหญิงเนี่ยก็ตามมาทันเธอกำลังจะแจ้งข้อหาขับรถเร็วแต่ลุงเนี่ยก็ได้หนีไปซะก่อนและจากนั้นเนี่ยตำรวจหญิงก็รีบแจ้งตำรวจชายเลยนะครับว่าตอนนี้มีรถ BM สีเหลืองกำลังมุ่งหน้าไปทางคุณด้วยความเร็วมากและเธอก็กำลังไล่ติดตามอยู่ทีนี้คุณตาเนี่ยแกถอดกล่อง ECU มาแล้วนะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันก็ยังวิ่งได้อยู่ไม่เป็นอะไรเลยนี่มันรถอะไรเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ตะโกนเลยนะเอ้ยเจ้าไงต่อพระเอกของเราก็บอกว่าช่วยผมคิดทีว่าเราจะหยุดรถยังไงแล้วก็ตัดภาพไปในรถนะครับมันมีผึ้งอยู่ผึ้งตัวน้อยๆตอนนี้ได้แอบอยู่ในรถแล้วนะครับตัดมาที่สถานีตำรวจใหญ่นะครับผอ.นี่กำลังเล่นตีปิงปองอยู่เออเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาแจ้งเลยนะครับว่าเออท่านครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ถนนหลวงผอ.ก็บอกเออมามีอะไรแล้วก็คุยโทรศัพท์กันนะครับโอ้โหเครื่องใหญ่มากตำรวจชายเนี่ยก็บอกใหญ่เลยนะครับตอนขับรถโอ้ท่านครับตอนเนี้ยรถเบรกไม่ได้ครับวิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผอ.ก็เลยบอกว่าเออไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้จัดหนักๆจัดใหญ่เลยจัดให้แล้วก็ไปดูที่ด่านเก็บเงินนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เคลียร์รถออกไปนะครับผมคุณตาเนี่ยก็ถ่ายวอล์กใหญ่เลยเออขอถ่ายหน่อยเออจะเอาไปลง YouTube นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่โคตรมันเลยรถหยุดไม่ได้ตอนนี้พระเอกเนี่ยก็บอกว่าเออเตรียมตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าจัดไปเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วทางด้านตำรวจชายนี่ก็นำขบวนกันเลยนะครับและด้วยเวลาที่น้อยนิดทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมรถกันได้ไม่ทันนะครับเคลียร์ทางได้ไม่ถูกจนทำให้พระเอกเนี่ยต้องวิ่งสลับเลนนะครับตื่นเต้นไปเลยทีเดียวเชียวแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยหน้าคล้ายกับโทนี่ไอรอนแมนทำให้เขาเนี่ยสามารถผ่านมาได้ทีนี้พอพระเอกผ่านไปได้นะครับลุงที่ขับ BM ตามมาเนี่ยแกก็สามารถผ่านไปได้เช่นเดียวกันและแกก็ได้ปาเงินใส่เจ้าหน้าที่เป็นค่าทางด่วนแม่มีมารยาทจริงๆแล้วก็พากันขี่ตามรถพระเอกไปติดๆเลยด้านของพระเอกนะครับตอนนี้ก็มีขี้นกในหล่นมาใส่ทำให้โทนี่ของเราต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนแต่ว่าสรุปพอเปิดปุ๊บที่ปัดน้ำฝนปิวปั๊บมันปิวหายไปกับลมเลยครับงานเข้าสิครับตอนนี้รถคันนี้บางมากจับอะไรเป็นพังตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มองไม่เห็นทางนะครับคุณตาเลยอาสาออกไปเช็ดเองแล้วตาเนี่ยก็เช็ดอย่างตั้งใจเลยเอ้ยเห็นไหมเห็นใช่ไหมลูกชายเออใสๆเอ้ยตกด้านเมียนี่ก็กรี๊ดเลยนะครับโอ้โหพ่อตูจีรอดบ่นี่แล้วก็พากันดึงเข้ามานะครับจนคุณตาเนี่ยรอดพอรอดเสร็จพระเอกเนี่ยก็เริ่มเป็นตะคิวนะครับเก่งตัวขยับขับรถไม่ได้เลยทีนี้ต้องให้คุณตาเนี่ยมาขับแทนนะครับก็เรียกได้ว่าลำบากลำบนเลยทีเดียวเชียวและโทนี่เนี่ยก็โทรหาเซลอีกครั้งบอกว่าเอ้ยตอนนี้รถคุณปัญหาใหญ่เลยหนักมากๆคุณจะรับผิดชอบยังไงเซลเนี่ยก็เลยบอกว่ารถผมดีไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ด้านหลังของเซลล์นี่ครับลูกค้าเนี่ยเข้าไปลองรถออกจากรถไม่ได้นะครับประตูล็อกเองเซลล์นี่ก็บอกกับโทนี่ว่าแป๊บนึงนะครับและลูกค้าของเขาเนี่ยออกจากรถไม่ได้นะครับรถก็หมุนไปหมุนมาทำให้คนข้างในเนี่ยอ้วกเพราะเมารถเซลล์นี่ก็ดึงประตูนะครับแต่ว่าที่เปิดเนี่ยมันพังเซลล์ก็อ้าวเสียจังใดล่ะทีนี้โทนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนรถมันจะมีปัญหาจริงๆแหละและทันใดนั้นเด็กๆเนี่ยก็เจอผึ้งนะครับไม่ใช่เจอผึ้งนะผึ้งเจอหลายๆคนที่ขับรถนะครับเวลามีแมลงเข้ามาในรถเนี่ยก็จะรำคาญมากๆบ้านนี้ก็ไม่แพ้กันครับเมียเนี่ยก็ปั้นกระดาษแล้วไปตีหน้าสาวหัวฟ้าไป1ทีไม่รู้ว่าส่วนตัวหรือตีแมลงตัดมาทางฝั่งของโทนี่นะครับเอาเกือบตีถุงลมเปิดปุ๊บเลยครับแล้วผึ้งเนี่ยมันก็บินออกไปจากรถนะครับตามไปกัดลุง BM แทนลุง BM ก็สลบเลยนะครับทำให้รถของเขาเนี่ยพุ่งไปชนท้ายรถบรรทุกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาบอกเลยว่าปลอดภัยแล้วนะครับคุณไม่เป็นไรนะครับลุงเนี่ยตื่นมาก็เฮ้ยอย่ามายุ่งแล้วก็ถอยนะครับถอยหลังยาวเลยแล้วก็ขับต่อไปจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยกระจกเอากระจกหน้าออกนะครับทางด้านของผอ.เนี่ยดูแล้วรถไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับเช่นเดียวกับรถของลุง BM เนี่ยก็ขับตามกันไปตัดมาที่ตำรวจชายนะครับแกนี่ก็เครียดนะครับเลยบอกให้รถเนี่ยวิ่งเข้าจอดข้างทางคือตำรวจแกมีความเครียดมากนะครับแล้วก็จ่อปืนเข้ามาบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยผมจะยิงนะครับด้านเมียเนี่ยก็เลยต้องออกมาจัดการนะ
เฮ้ยนี่ไม่ได้เล่นนะเว้ยรถมันหยุดไม่ได้จริงๆดูเองดูดูพุงข้าในตอนนี้ท้องอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยท้องใหญ่เลยโอ้โหแล้วเมียพระเอกเนี่ยก็กลับเข้ารถอย่างสบายใจเสร็จแล้วครอบครัวนี้ก็ขับรถกันต่อไปนะครับตาก็บอกว่าโอ้ตายแล้วตายแล้วปวดฉี่ปวดฉี่ครับพี่น้องงานเข้าเลยครับตอนนี้ทุกคนในรถเนี่ยก็พากันหาถุงนะครับอาตาเอาถุงไปถุงไปฉี่พอฉี่เสร็จแล้วเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ปาทิ้งเข้าข้างทางนะครับคนซวยเนี่ยก็คือลุง BM ที่ตามมานะครับเต็มและสดชื่นยังกระซ่องการแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ลองเช็คเบรกรถดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปว่าตอนนี้เบรกได้ครับได้เบรกมาคามือเลยครับโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆรถคันนี้โทนี่บอกเออนี่มันรถอะไรกันนี่ไอ้หน้าไอ้รถน่ารักแล้วลุง BM เนี่ยก็ตามรถคันนี้มาทันนะครับตามรถพระเอกทันแล้วก็ตีคู่กันเลยบอกว่าเฮ้ยชนแล้วหนีเหรออ่ะอันเนี้ยชนแล้วหนีใช่ไหมเรียกรถประกันมาเลยนะคุยกันมาแล้วลุงเนี่ยก็หัวร้อนขับรถตัวเองเนี่ยไปเบียดรถพระเอกให้ตกข้างทางนะครับลูกชายของพระเอกเนี่ยก็จัดเลยนะครับเอาฉมวกเนี่ยมายิงใส่รถ BM เต็มๆเลยนะครับผมลุงก็ร้องว่าโอ้ยเจ็บเข้าขาเลยนะเจ็บเลยส่วนไอ้ลูกชายเนี่ยก็บอกว่าเองชนข้าก่อนนะเว้ยอนาคตไอ้เด็กคนนี้มันต้องเป็นเด็กเวสแน่ๆเลยแล้วรถลุงเนี่ยก็เสียหลักนะครับพุ่งเข้าไปในหมู่บ้านชนรถชาวบ้านเลยครับผมรถชาวบ้านแล้วก็รถบ้านของชาวบ้านเนี่ยพังหมดเลยรอบนี้ไม่เหลือครับเรียกได้ว่าลุงโดนกาทืบแล้วก็ตัดมาที่โทนี่นะครับผมตอนนี้ทั้งบ้านเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับว่ารถสีแดงเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วนะครับผมหยุดไม่ได้ตำรวจชายเนี่ยก็เอารถหรูมานะครับผมบอกว่าเออไม่ต้องห่วงผมจะช่วยครอบครัวคุณเองนะแล้วตำรวจชายเนี่ยก็ขับรถแซงไปข้างหน้าครับผมแล้วก็เบรกทันทีเลยซึ่งเรียกได้ว่ามันเหมือนจะได้ผลนะครับแต่ตำรวจเนี่ยก็บอกกับแฟนเขาว่าเออไม่ได้ผลนะเนี่ยงั้นเราต้องใช้แผน B ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็พารถไปจอดเทียบข้างนะครับแล้วก็ให้ตำรวจสาวเนี่ยเรียกคนในรถออกมานะครับผมเพื่อข้ามมารถอีกคันนึงด้านเมียพระเอกเนี่ยก็เปิดประตูไม่ได้นะครับเลยต้องไปทางหน้าต่างแทนก็ส่งลูกๆข้ามไปก่อนครับผมตอนส่งเด็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอมาส่งไอ้สาวหัวฟ้านี่ตาดันไปเห็นกกน.ครับผมทำให้รถเนี่ยฉีกออกด้านข้างเพราะว่าตาแกไม่ยอมมองทางตาไม่ธรรมดานะเนี่ยอายุปืนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็หันไปถามตาเลยว่าเอ้ยตาทำไมรถฉีกออกข้างเนี่ยตาก็บอกโอ้ตาไม่ไหวแล้วตาลาขับมานานแม่ตาเนียนเลยแล้วเมียพระเอกเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เราใกล้จะถึงอีกด่านนึงแล้วที่รถติดนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็ยกฮอเข้ามาเลยครับผมเอาฮอบินมาช่วยเลยทีเดียวเชียวตำรวจทีมนี้นี่มันเทพจริงๆนักข่าวเนี่ยก็พูดเป็นเสียงน่ารักเลยว่าตอนนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถติดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็เลยต้องขนคนออกจากรถให้หมดเลยไม่รู้ว่าคันแดงเนี่ยจะสามารถหยุดได้ไหมทางด้านแฟนของพระเอกเนี่ยนะครับผมที่กำลังอุ้มท้องอยู่เนี่ยก็ขึ้นฮอไปก่อนปลอดภัยเลยนะครับผมตำรวจเนี่ยก็พาบินไปขึ้นฮอแล้วพระเอกเนี่ยก็มาขับแทนนะครับตาเนี่ยก็มานั่งข้างๆพระเอกพระเอกกำลังควบคุมรถอยู่ตาก็บอกว่าไอ้นุ่มเองก็เป็นคนดีเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยเลือกคนไม่ผิดจริงๆแหละนะแล้วตำรวจก็มาเอาเชือกมาผูกที่รถแล้วก็ให้สัญญาณเคลียร์ครับเออเคลียร์เคลียร์แล้วและจากนั้นฮอก็ดึงรถขึ้นไปเลยนะครับข้ามรถติดทั้งหมดเลยแล้วนักข่าวก็บอกว่าโอ้นั่นค่ะรถบินได้โอ้ยปาดอเมซิ่งแน่แล้วเจ้าหน้าที่ฮอเนี่ยก็บอกว่าเออตอนนี้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่ารถมันรีบครับรถมันไม่รอเอาลงครับขาดออกจากกันทันทีทำให้พระเอกและตาเนี่ยตกลงมาอยู่บนพื้นแล้วทุกคนก็รอดกันหมดนะครับทางด้านนักข่าวเนี่ยวิ่งไปถามว่าเออตอนนี้เป็นไงบ้างคะเข้าไปถามความรู้สึกพระเอกนะครับผมพระเอกก็บอกความเดียวว่าอย่าซื้อรถคันนี้นะครับแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังออกจากรถไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคือ full speed นะครับเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดอย่างเดียวเลยว่าเราควรจะเช็คสภาพรถตลอดเวลาเพราะบางครั้งรถก็อาจจะเสื่อมสภาพได้หรือมีการเออร์เลอร์นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับช่องตีนแมวด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ